ตอนนี้เราก็มาถนนเส้นนี้นะคะถือว่าเป็นถนนที่เป็นแบบเซ็นเตอร์พอยต์ของเมืองไทยคือแบบวัยรุ่นชอบมาใช่ครับผมก็ตั้งแต่เดินมานะเห็นวัยรุ่นเพียบเลยใช่ครับผมถนนเส้นนี้ชื่อว่าเดฮังโนเดฮังโนครับผมใช่ค่ะเป็นเดฮังโนสตรีทประเทศของเขาเนี่ยจัดสรรบ้านเมืองไว้สวยงามมากแล้วก็ทุกที่เนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนกับว่าจะมีงานศิลปะแทรกซึมอยู่ทุกบริเวณใช่ค่ะงานศิลปะอีกอย่างนึงนะคะนั่นก็คือละครเวทีเป็นคอนเสิร์ตโชว์เป็นมีไพ่โชว์เนี่ยถูกต้องนี่เขาก็มีเหมือนไกด์บุ๊กอะเกี่ยวกับเรื่องของละครดูสิคะคุณดิวคะเทียบดูสิโอ้โหเยอะจริงๆแต่ที่นี่ค่ะถือว่าเป็นสุดๆรวมเลยเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลถูกต้องแหล่งแล้วเป็นเขาเรียกว่าไปตรงเซ็นเตอร์พอยต์กันไปซื้อตั๋วตรงเซ็นเตอร์พอยต์กันนี่และที่ขายตั๋วก็คืออยู่ด้านนี้ค่ะอยู่ด้านนี้ด้านหลังนี่เขาจะเป็นที่ซื้อตั๋วอยากดูละครเรื่องไหนพออยากดูวันไหนเราก็มาดูที่แผนที่ปึ๊บดูแผนที่เสร็จแล้วแล้วก็รู้แล้วว่าอยากจะดูเรื่องไหนเราก็ซื้อตั๋วตรงนี้ซื้อเลยครับพี่ถ้าอยากจะรู้เกี่ยวกับอินโฟเมชันอีกด้านไหนจะได้รู้ข้อมูลใช่ค่ะหลายหลักหลายเพราะเราก็ชอบเกี่ยวกับโชว์อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับสำหรับคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของละครนะคะละครเวทีบอลเวทีอะไรต่างๆนะตรงนี้ก็มาดูได้เลยนะคะถือว่ามีที่แห่งนี้มาเพื่อความสะดวกสบายค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาเอาใจสำหรับคนที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับหุ่นยนต์ค่ะหุ่นยนต์จะเป็นยังไงหุ่นยนต์เป็นที่รวบรวมนะหุ่นยนต์และก็โมเดลโอ้โหก็เป็นหุ่นยนต์ของประเทศต่างๆค่ะกล่องยังแบบเก่าๆอยู่เลยนะของเก่ามากๆเธอคนนี้เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ผู้หญิงตัวแรกของโลกนะครับผมชื่อว่าหุ่นยนต์มาเรียครับผมจากหนังสือเรื่องเมโทรโพลิสครับเรียกว่ารวบรวมหุ่นยนต์นะไว้เยอะมากๆเลยหลากหลายแบบหลากหลายชนิดนะครับผมเกิดมาก็1987แล้วครับหุ่นยนต์นี้คือ1985หุ่นยนต์หลายๆรูปแบบในที่นี่เนี่ยเขาสะสมไว้นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาดูได้มาศึกษาว่าหุ่นยนต์เนี่ยมีแบบไหนบ้างนะฮะเพื่อเป็นการเสริมสร้างจินตนาการครับผมยังมีหุ่นยนต์มากมายหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับใครนะที่ชอบเจ้าหุ่นยนต์นะหรือชอบสะสมของเล่นเก่าๆเนี่ยมาที่นี่เนี่ยต้องโอ้ว้าวแน่นอนครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็รู้สึกแบบว่าเริ่มอยากสะสมเจ้าพวกนี้ขึ้นมาบ้างแล้วเดี๋ยวผมว่าผมจะไปซื้อเก็บไว้สักตัว2ตัวนั่นเด็ดผู้โปรโมทเดอะมอลโก้เดี๋ยวคุณคุยกันไอซิงโอ้ได้ไม่รู้มันก็สิ่งคนเราเนี่ยนะก็เป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งที่น่านับถือที่สุดคือจินตนาการถ้าเกิดเราไม่มีจินตนาการที่ดีขนาดนี้นะก็ไม่สามารถสร้างเจ้าหุ่นยนต์หลายๆตัวขึ้นมาได้เยอะขนาดนี้เดียวเสร็จยังครับนี่หัวหนึ่งเก้าห้านี่ศิลปะการแสดงหนึ่งเก้าเดียวครับเดี๋ยวกันเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบว่าประวัติแบบว่าหุ่นยนต์ตั้งแต่สมัยตั้งแต่แบบว่านี่เขาบอกว่ามันเป็นเรลิตี้มันเป็นของแท้ด้วยนะพี่ผู้ชมคะครับผู้ชายอันนี้1960ถึง1970โอ้ยมึงอุลตร้าแมนไปเปล่าสมัยอุลตร้าแมนเลยไปเปล่าสมัยอุลตร้าแมนพี่อยู่เรื่องอะไรสมัยอุลตร้าแมนครับซูเปอร์แมนพี่ต้องไปดูการแสดงเป็นฮีโร่ของ DC ครับผมเป็นซูเปอร์แมนเป็นแบทแมนนี่อันนี้เป็นงานดูดีนะครับพูดไม่รู้เรื่องแล้วค่ะครับไปก่อนนี่ไงอุลตร้านี่นี่เราจะพามาดูโชว์นี้นะคะรับรองค่ะว่าจะต้องถูกใจคุณหนุ่มๆอย่างแน่นอนเพราะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจึงนั่นก็คือเทควันโดค่ะซึ่งถือว่าเป็นกีฬาประจำชาติของเกาหลีเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นศิลปะป้องกันตัวด้วยแล้วค่ะสำหรับคุณหนุ่มๆหรือว่าคุณสาวๆเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็ดูได้ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นแบบเหมือนฉากแรกWow.
ลปะการต่อสู้ที่น่าสนใจมากแล้วถือเป็นกีฬาหลักเลยนะคะของประเทศเกาหลีโอ้ยพี่จอยยังไม่มาครับคุณผู้ชมนัดไว้นะฮะตอนนี้เนี่ยใกล้จะเล่นเต็มทีแล้วโชว์นะที่ชื่อว่าจำนะครับเป็นการแสดงที่แบบว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นคอมิกแมทเทนอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับผมก็จะเป็นยังไงผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรอพี่จอยครับจอยโอ้เลือกไปแล้วไอ้เดี๋ยวมันแบบว่าเหมือนได้อ่านการ์ตูนคือคอนเซ็ปต์ของเขาคือคอมิกแมทเทอร์อาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็คือเหมือนอ่านการ์ตูนเหมือนดูการ์ตูนแล้วผสมกับแมทเทอร์อาร์ตไปด้วยใช่แล้วค่ะและนักแสดงจำนะคะแต่ละคนแบบว่ามากความสามารถทั้งกายกรรมทั้งละครทั้งตลกด้วยนะสนุกด้วยแอคติ้งด้วยนะเยี่ยมยอดมากๆเลยครับมีพลังที่แบบว่าสามารถส่งถึงคนดูได้ทุกคนเลยการแสดงบนสเตจนี้สำหรับผมนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ยากสมควรถ้าเกิดจะแสดงให้มีพลังและดูไม่แบบว่าดูไม่งงแงงดูไม่แบบว่าจังหวะสำคัญมากคืออย่างโชว์จำเนี่ยจังหวะดีมากแค่ดนตรีกระตุกเขาสามารถเปลี่ยนกริยาไปอีกแอคหนึ่งได้ใช่ครับHi, okay, you stand up, please. Yeah. Don't move, please. Yeah.난이냐너대충해라너얼굴따고봐도진짜됐어ด้วยครับแล้วก็รู้สึกแต่ละคนเนี่ยคือเป็นนักแสดงโชว์แบบนี้นะครับต้องแข็งแรงมากๆถ้าเกิดไม่แข็งแรงเนี่ยจะโฮไม่อยู่เลยจะเหมือนกับว่าเอาเวทีไม่อยู่นะต้องแบบว่าแข็งแรงและฟิตมากๆเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมครับจบแล้วจบแล้วค่ะจำครับเยี่ยมมากเลยการต่อสู้ป้องกันตัวไอ้ชิชเชอร์ใช่ครับยังไงนะคุณผู้ชมถ้ามาเกาหลีเนี่ยอย่าลืมมาดูโชว์เด็ดขาดเลยนะครับห้ามพลาดเลยเป็นไฮไลท์เด็ดจริงๆครับคิวแบบโหทำสุดยอดเลยนะเมื่อกี้เตะเขากลัวเลยอ่ะแล้วพกมีดพกอะไรขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆแล้วผมเกมมาจากบ้านเดี๋ยวไม่ชนะเขามาดูให้ได้แล้วกันนะคะกับโชว์จัมค่ะที่โรงละครจัมเธียเตอร์แห่งนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะถ้าเกิดมาเกาหลีค่ะถ้าเกิดใครอยากมาใครอยากมาก็ต้องร่วมสนุกใช่ไหมสนุกกับดิวได้เลยนะคะใช่ครับ SMS มาร่วมสนุกกับทางรายการได้เลยค่ะคุณอาจจะเป็น1ใน10ก็ได้นะครับที่จะได้พบและสัมผัสความมหัศจรรย์แห่งเกาหลีที่ Discovery Korea ผู้ชำนาญเส้นทางทัวร์เกาหลีอย่างแท้จริงคำถามโซ SMS โชว์ที่ใช้อุปกรณ์ในครัวมาประกอบการแสดงคือโชว์ใดที่1นันทาหรือที่2จำเลือกคำตอบแล้วส่งมาที่487-4474
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีจากการตอบคำถามโซ SMS เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้รับแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวเกาหลีกับดิวเดอะสตาร์5และผู้ติชมรายการที่ได้รับโปรแกรมแอนตี้ไวรัสคอมพิวเตอร์ดิดดีเฟนเดอร์โชว์นี้จะอยู่ในโรงแรมสุดหรูโรงแรม5ดาวสุดหรูเลยดินเนอร์ใต้แสงเทียนพร้อมดูโชว์ด้วยโอ้โหโรแมนติกนี่ครับผมโอเคขึ้นมาทำไมคะอ๋อนะตามรถเมล์มาดูครับผู้ดีชาวอังกฤษที่เรานั่งหรือว่าดูดินเนอร์ไปแล้วก็ดูละครเวทีเราได้รับประทานอาหารอันโอชาแบบอร่อยด้วยแล้วก็ได้ดูโชว์ที่แบบสุดยอดอีกด้วยเป็นดินเนอร์สุดกลางแสงเทียนนะฮะผมจะบอกว่าผมไม่เคยดินเนอร์ที่เช้าเลยแล้วก็โอ้โหดีค่ะขอบคุณค่ะก่อนจากการค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการปตท.น้ำดื่มช้างดูโชว์เสร็จพวกเลยจะได้ไปฝันดีโอเคได้ครับพี่ครับสวัสดีค่ะ